จิบกาแฟอร่อยอร่อยของเท็ดดี้ก็ควรจะมีขนมอยู่ข้างถ้วยจริงไหมคุณผู้ชมครับวันนี้จะทำนะครับคุณผู้ชมบราวนี่มะพร้าวอ่อนให้กับคุณผู้ชมชิมครับขั้นตอนที่สำคัญคุณผู้ชมเราต้องผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนแป้งสำคัญมากบราวนี่จะมีความนุ่มละมุนแล้วก็มีความแน่นในระดับที่ชวนรับประทานต้องใช้แป้งอเนกประสงค์ปรากบนะครับผงโกโก้ตราโกโก้ Rich Gold Selection คัดสรรโกโก้ที่ดีที่สุดสำหรับคุณผงโกโก้ไฮแฟตแท้ 100%มีโกโก้บัตเตอร์สูงถึง 22-24% เลยนะครับเกรดพรีเมียมนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์เมล็ดพันธุ์แอฟริกาแท้ 100% ครับเมื่อใส่โกโก้ก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับคุณผู้ชมที่เราจะต้องไปละลายจนกระทั่งเหลวก่อนนั่นก็คือDark Chocolate Compound ตราโกโก้ Rich Chocolate Compound สูตรญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้นหวานน้อยไม่มีลักษณะเป็นเทียนเมื่อเรารับประทานนะครับหั่นเจ้า Dark Chocolate Compound ตราโกโก้ Rich เป็นชิ้นๆใส่ลงไปในหม้อตุ๋นก็จะได้ Dark Chocolate Compound ละลายที่ดีน่ารับประทานแบบนี้นะครับใส่ Dark Chocolate Compound ตราโกโก้ Rich ที่ละลายแล้วลงไปในชามเนยสดละลายยังกำลังอุ่นๆอยู่เลยนะใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันพอส่วนผสมของดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์กับเนยสดเริ่มเข้ากันแบบนี้เราต้องใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงหลังจากใส่น้ำเชื่อมลงไปเรียบร้อยเราก็คนให้เข้ากันสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปนั่นก็คือไข่ไก่นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิพอเราใส่ไข่ลงไปส่วนผสมมันกลับมาข้นหนืดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เราจะใส่ส่วนผสมของแป้งที่เราเคล้าไว้ทั้งหมดลงไปนะครับใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันสวยนะคุณผู้ชมแล้วคุณดูบราวนี่ที่ยังไม่อบสิเงาสวยดูน่ารับประทานนี่ยังไม่สุกยังน่ากินขนาดนี้เลยนะใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมมันนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพอส่วนผสมเข้ากันใส่สิ่งสุดท้ายครับเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เราควรจะตั้งเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสต้องขึ้นอยู่กับพิมพ์นะคะแต่โดยทั่วไปบราวนี่ของเราจะอบไม่เกิน25นาทีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสักเลือกแบบพิมพ์อลูมิเนียมฟอยล์และพิมพ์แบบนี้ทำขนมอบสุกเร็วนะครับ20-25 นาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับเราตักส่วนผสมบราวนี่ของเราใส่ลงไปในพิมพ์เราใส่ประมาณครึ่งพิมพ์นะครับเพราะเมื่อขนมขึ้นจะเป็นเศษ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วเราจะหยอดหน้าท็อปปิ้งอีกเศษ1ส่วน4บราวนี่ก็จะเต็มพิมพ์ทันทีนะครับทวนครับอุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์ไม่น่าจะเกิน25นาทีก็สุกครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับบราวนี่ของเราเมื่ออบสุกมีความนุ่มชุ่มฉ่ำเงาชวนรับประทานเพื่อให้ดูสวยงามเราควรจะแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตละลายดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตราโกโก้ริชนะครับเอามาจัดการละลายซะแค่หั่นเป็นชิ้นใส่หม้อตุ๋นก็ได้แบบนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมจัดการหยอดเลยนะครับและเพื่อให้มีความเป็นมะพร้าวอ่อนเราก็ใช้มะพร้าวเดสิเคทเทคโคโคนัทมะพร้าวอบแห้งคุณผู้ชมจัดการใส่แต่งหน้าสักหน่อยหนึ่งก่อนที่ช็อกโกแลตจะแข็งตัวนะคุณผู้ชมมันจะได้เกาะยึดติด
บราวนี่มะพร้าวอ่อนน่ารับประทานไหมครับและคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของเตรียมรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันแป๊บเดียวครับนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูของสายคีโตมาฝากวันนี้เราสองคนจะมาทำเค้กบลูเบอร์รี่คีโตกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นไข่ดาววิธีทำใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใช้ในการใส่วุ้นควรเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะหมาดๆเพราะจะช่วยให้วุ้นแซะออกได้ง่ายและได้รูปทรงที่สวยงามวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟวางวุ้นมะม่วงตรงกลางพิมพ์ที่เตรียมไว้และตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักจนเย็นและทรงตัวดีนำวุ้นไข่ดาววางลงบนข้าวเหนียวมูนรับประทานคู่กับชุดน้ำปลาพริกและลูกชุบผักพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่ดาวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก